เป็นอย่างนี้เลยนี ก็จะยัดใส่ได้แอบไว้ตรงนี้แต่ก็เอาถึงเยอะมากตรงนั้นมีท่อด้วยก็ตั้งแต่มายกกระท่อมตรงนี้ก็เห็นหลายครั้งและครั้งหลายๆตัวที่มีเสื้อในและกางเกงในผู้หญิงบางครั้งก็มีถุงยางปอกถุงยางและซองถุงยางอนามัยร่วมผสมอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคิดว่าจะมีเด็กหรือมีใครเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เลยไม่เห็นมาทุกครั้งก็จะเห็นแต่แค่นี้เห็นแต่เสื้อในกางเกงในและปอกถุงยางแล้วก็ซองถุงยางอนามัยอยู่ที่นี่แล้วก็จะเอามาทำลายทุกครั้งหลายครั้งแล้วเป็นเกือบ10ครั้งละตั้งแต่สร้างกระท่อมหลังนี้มานานเลยยังครับกระท่อมกระท่อมนี้สร้างได้ประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคจิตเพราะว่าเสื้อในก็มีหลายไซส์กางเกงก็มีหลายไซส์แล้วมาบ่อยมากมาทุกครั้งจะเห็นตรงนี้มากองอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเป็นมาหลับนอนกันธรรมดาก็คงไม่น่าจะทิ้งร่องรอยไว้ขนาดนี้ก็น่าจะมีแค่ปอกถุงยางและซองถุงยางอนามัยแต่นี้มันมีชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยแล้วมันมีหลายคู่หลายไซส์มาอยู่ในตรงนี้ที่เดียวกันและเป็นประจำก็กลัวค่ะเพราะว่าค่ำๆแล้วทุกคนจะกลัวมากเพราะว่ากลัวโรคจิตมากลัวการว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เสร็จมาเจอโรคจิตที่ถ้าจะกลัวอันตรายพอหลัง6โมงหรือ1ทุ่มชาวบ้านก็จะไม่มาละเพราะมันเป็นกลัวที่เปี่ยว